ETF ครับเพื่อนๆมาเมื่อวานที่บอกว่าให้ดู BlackRock BlackRock เป็น0นะจ๊ะ BlackRock ไม่บวกเพิ่มไม่ลบนะฮะแต่ว่าเจ้าอื่นบวกหมดนะแล้วก็ปิดอย่างสวยๆที่ 4,902K แรงบวกมาต่อเนื่องวันนี้ครับ GBTC ครับก็บวกอยู่แต่ว่าเพิ่งปิดเมื่อเช้ามื้อที่ผ่านมาแต่บวกไม่ค่อยเยอะบวก69 BTC หน่วยพวกนี้เป็น BTC หมดนะหน่วย Bitcoin ก็คือวันนี้ Gain Scale ซื้อเพิ่ม 69.51 BTC BlackRock ยังไม่รู้เพราะ BlackRock จอมสายนะช้าสุดวันนี้เนี่ย Fidelity น้อยลงจากเมื่อวานเนี่ย Fidelity ซัดไปเนี่ย 2,000 กว่า BTC เลยนะวันนี้เนี่ย 1,000 BTC Ark Investment ซัดมากกว่าเมื่อวาน600วันนี้900 Bitwise บวกแค่21เพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เนี่ยแรงค่อนข้างจะน้อยกว่าเมื่อวานครึ่งหนึ่งนะ 49.2 แต่ว่าก็ยังเป็น sentiment ที่บวกอยู่นะฮะสำหรับผมเนี่ยผ่านฮัฟวิ่งมาแล้วแล้วก็ยังซื้อกันแบบนี้ขายกันไม่เยอะด้วยน่าคิดเหมือนกันนะยาวๆน่าคิดอยู่เหมือนกันแล้วหรือว่าฐานมันจะย่อได้ไม่เยอะวะก็รอกันต่อไปเดี๋ยววันนี้อาจจะต้องมานั่งวิเคราะห์เรื่องนี้กันยาวๆนะเพราะว่าไอ้ info outflow ETF เนี่ยมันจะบ่งบอกฐานของ BTC ในรอบนี้เลยนะว่าจะอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่แม้เพื่อนๆคิดว่ายังไงหลังจากที่ผ่านฮับวิ่งมาสักพักแล้วเนี่ย BlackRock เนี่ยขายครั้งเดียวมั้งใช่ไหมขายไป1ครั้งแล้วก็ไม่ซื้อเพิ่มขายไป2ครั้งมั้งแล้วก็ไม่ซื้อแต่ก็มีซื้อปะปายเอาไว้ว่าซื้อน้อยลงแล้วกันขายไม่นับละนิดเดียวนะฮะในขณะที่ทิศทางของ Grayscale ที่เคยขายมาตลอดก็เปลี่ยนเป็นซื้อบ้างขายบ้างซื้อบ้างขายบ้างผมเดาเอาแล้วนะว่าหลังจากนี้เนี่ย Grayscale จะพยายามทำตัวปกติก็คือมีซื้อมีขายมีซื้อมีขายปะปนกันไปนะอันนี้คือความเข้าใจของผมนะจะไม่ใช่มาตีมแบบขายๆๆๆๆๆๆอะไรก็ขายอย่างเดียวนะมันจะไม่ใช่ละหลังจากนี้เนี่ยตีมมันจะเริ่มเป็นซื้อขายซื้อขายซื้อขายปะปนกันไปถ้าเราไปฟัง CEO ของ Grayscale เนี่ยเราจะเห็นเลยว่าเขาบอกว่ามันกำลังถึงจุดที่ stable แล้วนะที่ทุกคนถามมาว่าขายมาขนาดนี้จะยังไงต่อจะขายต่ออีกไหมนะเขาก็บอกไปแล้วบอกสื่อไปตั้งหลายรอบแล้วว่ามันกำลังจะเข้าสู่จุด stable หรือนี่คือจุด stable ที่เขาว่านะก็คือซื้อขายปนกันไปถ้าจุด stable ที่เขาว่าเป็นแบบนี้มันก็จะไม่ลงแล้วดินะไอ้คนขายมันหายไปอ่ะไอ้คนอื่นมันไม่ค่อยขายอยู่แล้วนะฮะไอ้พวกBlackRock Fidelity Ark อะไรเขาไม่ขายแล้วเขาแค่ไม่ซื้อแล้วก็ซื้อเพิ่มซื้อน้อยหน่อยนะก็ซื้อเพิ่มถ้าคนขายไม่ขายแล้วก็มีคนซื้ออยู่แบ็กอัพแบบนี้ก็น่าคิดนะว่าระยะยาวแต่นอกแหละมันซื้อไม่เยอะไงมันก็จะต้องค่อยๆไต่ขึ้นไปหรือเปล่านะอันนี้ก็คือเป็นความเห็นส่วนตัวแล้วก็ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุนนะจ๊ะบอกไว้ก่อนเดี๋ยวรอดูยอดตัว BlackRock อีกทีวันนี้นะฮะว่าสรุปเป็นยังไงก็จะมาสรุปให้เพื่อนๆฟังอีกทีหนึ่งนะครับนอกเหนือจากนี้นะเพื่อนๆก็ต้องไปดู ETF ของฝั่งฮ่องกงก็มีแค่โบเซล่าที่ติดบวกอยู่คนเดียว98นะในขณะที่คนอื่นก็ลบกันนะไชน่า AMC -6 Harvest -31นะแต่ภาพรวมยังเป็นบวกนะวันนี้ตลาดฮ่องกงก็บวกขึ้นมา 60.52 ถือว่าเป็นยอดที่น้อยมากเลยนะก็บวกลบอยู่ประมาณยอดเท่านี้แหละ60 90อะไรเนี่ยหลัก10 BTC มีนานๆที่มีหลักร้อยบ้างนะมันเนี่ยภาพถือว่าน้อยอ่ะคิดดูดิทั้งฮ่องกงเนี่ยยังสู้เฟเดตี้ซื้อคนเดียวไม่ได้เลยวันนี้เฟเดตี้ซื้อคนเดียว 1,000 ไม่มีผลเลยนะมันน้อยมากไม่นับได้ไหมนะทั้งประเทศเนี่ยอย่างเทียบกับ Exchange 1 Fund Manager 1ที่ทางอเมริกาซื้อยังไม่ได้เลย